จ้งข่าวการถึงแก่กรรมของร้อยเอกบำราชวงศ์ธวัชจันทร์ประวิตรเป็นข่าวแรกร้อยเอกบำราชวงศ์ธวัชจันทร์ประวิตรถึงแก่กรรมในรถด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เรียกว่าไม่มีผู้ใดได้ทราบว่ามีอาการเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อได้ทราบข่าวก็เสียชีวิตไปแล้วกำหนดตั้งศพสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันพฤหัสที่27พฤศจิกายนจนกระทั่งถึงวันพุธที่3ธันวาคมสวดทุกคืนเวลา 19:30 นที่ศาลา6วัดโสมนัสวรวิหารสำหรับบำราชวงศ์ธวัชจันทร์ประวิตรนั้นเป็นทหารบกกรมการทหารสื่อสารไม่ใช่เรืออากาศเอกอย่างที่สื่อมวลชนบางฉบับแจ้งไปนะครับเคยทำงานอยู่ที่ช่อง5สนามเป้าตั้งแต่สมัยเมื่อประมาณ20ปีก่อนเป็นผู้กำกับรายการคนหนึ่งในยุคนั้นมีพลตรีถาวรช่วยประสิทธิ์เป็นหัวหน้าฝ่ายจัดรายการคนที่เคยทำงานทีวีช่อง5สนามเป้าก็จะรู้จักหม่อมราชวงศ์ธวัชจันทร์ประวิตรนี้เป็นอย่างดีสำหรับผมนั้นกับธวัชจันทร์ก็สนิทกันมากเพราะว่าเขาได้มาแต่งงานกับญาติผู้น้องของผมคนหนึ่งเมื่อได้ทราบข่าวโดยกระทันหันเช่นนี้ก็รู้สึกใจหายเป็นธรรมดาท่านที่เคยทำงานร่วมกันมากับคุณธวัชจันทร์ก็โปรดทราบทั่วกันนะครับว่าตั้งศพที่ศาลา6วัดโสมนัสจนถึงวันพุธที่3ธันวาคมครับเรื่องของการตายเนี่ยนะครับมีเป็นประจำเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ก็เป็นน้องเขยอีกล่ะคือด็อกเตอร์โกศลสินทวานนท์ผมได้ทราบมาว่าจะรับพระราชทานเพลิงศพในวันที่2ธันวาคมรายละเอียดนั้นพรุ่งนี้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้รับทราบกำหนดการเรามาว่ากันถึงเรื่องที่เรียกว่าดีๆเป็นความหวังของบ้านเมืองดีกว่าท่านนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยพร้อมด้วยคณะเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพแล้วด้วยเครื่องบินการบินไทยเที่ยวบินที่ TG607 จากฮ่องกงถึงสนามบินดอนเมืองเวลา 22:30 ตรงตามเวลาไม่ขาดไม่เกินท่านคงแปลกใจว่าเอ๊ะก็คุณชวนไปประ
ประชุมที่แวนคูเวอร์แคนาดาไม่ใช่เหรอทำไมถึงขึ้นเครื่องการบินไทยมากรุงเทพล่ะขอเรียนว่าท่านนายกท่านได้เปลี่ยนเครื่องจากการบินไทยเป็นเครื่องของคาเทแปซิฟิกทั้งขาไปและขากลับทั้งนี้เป็นเพราะว่าเครื่องบินของเราไม่ได้มีเส้นทางบินไปแคนาดาจึงต้องเปลี่ยนเครื่องที่สะดวกมากโดยเครื่องของแคทเทย์แปซิฟิกบินจากฮ่องกงไปแคนาดาและในขากลับก็เช่นเดียวกันจากแวนคูเวอร์มาถึงฮ่องกงเมื่อคืนนี้เวลา 19:46 ตามเวลาฮ่องกงหลังจากนั้นก็ได้เปลี่ยนเครื่องบินมาขึ้นเครื่องของการบินไทยโดยมีกัปตันวัฒนาถิ่นพังงาเป็นผู้ควบคุมอากาศยานในเที่ยวบินรับนายกเทศนายกรัฐมนตรีกลับมาถึงกรุงเทพด้วยสวัสดิภาพจากการที่ไปประชุมนั้นทางท่านนายกชวนหลีกภัยและคณะเป็นการไปประชุมแบบที่ไม่ฟุ่มเฟือยแต่ประการใดโดยไปเครื่องบินตามเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไปไม่ได้มีเครื่องบินพิเศษที่จะไปส่งไม่ได้เรียกร้องให้เครื่องบินของการบินไทยไปส่งแต่ประการใดเป็นการไปแบบประหยัดเป็นตัวอย่างอันดีที่ได้พบได้เห็นการบริการบนเครื่องนั้นก็ได้รับคำชมเชยจากคณะของท่านว่าบริการอย่างดีมีอาหารไทยๆเสิร์ฟบนเครื่องบินอย่างเช่นเนื้อคั่วกลิ้งซึ่งเป็นอาหารปากใต้ที่มีรสเผ็ดจัดรับประทานกับไข่ต้มยางมะตูมและผักหนอกคือผักนานาชนิดมีสตอมีอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างเป็นผักแหนมพร้อมทั้งข้าวหอมมะลิร้อนๆก็ทำให้ผู้ที่กลับจากการประชุมได้รับประทานอาหารไทยเป็นการขึ้นเครื่องการบินไทยแล้วก็มีอาหารไทยบริการรวมไปถึงนักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารชาวต่างชาติอีก3คนที่ได้นั่งอยู่ในเฟิร์สคลาสก็ได้รับบริการอาหารไทยไปด้วยเป็นที่น่าสังเกตว่าเที่ยวบินกรุงเทพฮ่องกงฮ่องกงกรุงเทพในเที่ยวค่ำออกจากกรุงเทพตอนบ่าย4 โมงแล้วก็ขากลับออกจากฮ่องกงเวลา2:40มีผู้โดยสารเต็มเกือบจะทุกที่นั่ง
และก็ไม่มีผู้โดยสารคนไทยนะครับในชั้นอีโคโนมี่หรือชั้นทัศนาจรเป็นนักท่องเที่ยวเป็นคนฮ่องกงเกือบทั้งสิ้นแสดงว่าโลกในยุคโลกาภิวัตน์นี่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วตามปกติเที่ยวบินที่ไปฮ่องกงจะมีคนไทยประมาณ 80% แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นคนฮ่องกงประมาณ 80% ยังไงก็เป็นความหวังของการท่องเที่ยวที่จะนำเม็ดเงินเข้าสู่เมืองไทยอยู่นะครับในตอนตีหนึ่งเมื่อคืนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเมืองไทยแล้วก็ทยอยกันมาประมาณ 1,500 คนเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เห็นได้พบได้ยินแล้วก็รู้สึกว่าที่ตั้งความหวังว่าการท่องเที่ยวจะเป็นการนำเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศนั้นมันเป็นความฝันที่เป็นจริงนะครับขออย่างเดียวเท่านั้นการให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวการปกป้องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวตลอดจนอย่าไปหลอกขายของที่ระลึกหรือฉวยโอกาสต้มตุ๋นนักท่องเที่ยวก็จะทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยนั้นมีความเชื่อถือในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นลำดับไปตามเมืองใหญ่ต่างๆในต่างประเทศจะไปให้เรียบร้อยไปทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้อย่ามาประณามเมืองไทยเลยว่ามีพวกมิจฉาชีพที่คิดเอาเปรียบต้มตุ๋นนักท่องเที่ยวหลอกลวงนักท่องเที่ยวอยู่ที่เมืองนอกก็มีครับที่ปารีสนั่นน่ะมีการลวงกระเป๋ากันแบบหน้าดันๆที่โรมมีเด็กยิปซี5-6คนเข้ามาถึงมากอดรัดแล้วก็ล้วงกระเป๋าเอาดื้อล้วงได้แล้วก็จะส่งให้แก่ผู้ใหญ่วิ่งหายไปคนไทยเราเนี่ยเป็นคนที่เมตตาต่อเด็กพอเห็นเด็กมอมแมมเข้ามาขอสตังค์มานัวเนียก็เอ็นดูอยากจะหยิบยื่นเงินให้ซะด้วยซ้ำโดยหารู้ไม่ว่าเด็กพวกนี้คือคนที่จะเข้ามาโจรกรรมทรัพย์สินมาล้วงกระเป๋าเอาทรัพย์สินของเราไปทั้งที่รู้เราก็ทำไม่ได้เพราะเป็นเด็กจะเตะสักพลักหนึ่งจะตบสักฉาดหนึ่งก็เกรงกลัวกฎหมายของบ้านเมืองเขาว่ารังแกเด็กเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่จับเจนถ้าเห็นกลุ่มเด็กๆจะมาขอเงินขอทานจะหลีกลี่หนีไกลเลยทีเดียวครับเคยมีนักท่องเที่ยวคนไทยเราเนี่ยเดินอยู่ในถนนที่โรมโดนเด็กพวกนี้เข้ามากลุ่มลุมจะล้วงกระเป๋าแต่เผอิญนักท่องเที่ยวผู้นั้นซึ่งเป็นคนไทย
รู้ถึงเลขกระเทศดีๆก็เก็บงำกระเป๋าสตางค์ของตัวเองอย่างมิดชิดทันใดนั่นเองก็มีคนอิตาเลียนเข้ามาช่วยเหลือดึงเด็กออกไปแล้วตบฉาบใหญ่เลยทีเดียวทำให้เด็กนั้นวิ่งหนีไปต้องให้พวกของเขาเองให้คนซึ่งเป็นคนอิตาเลียนเขาปราบปรามกันเองเราก็ควรจะหลบหลีกแต่อย่างเดียวถ้ามีเรื่องมีราวอะไรเข้าเนี่ยมันก็จะลำบากส่วนที่ฝรั่งเศสเวลาจะขึ้นรถใต้ดินก็จะมีคนมาประกบเป็นแซนด์วิชคือถ้าเขาเห็นเราเนี่ยเป็นตือเสียมเป็นหมูสยามคนไทยเราเนี่ยนะครับไปเมืองนอกเมืองนาเนี่ยอดไม่ได้หรอกครับที่จะต้องมีเครื่องประดับถนิมพิมพาพรโดยเฉพาะผู้หญิงต้องใส่อะไรสักนิดสักหน่อยอย่างแน่นอนมีการประกบกันเข้าไอ้คนข้างหน้าที่กำลังจะเข้ารถใต้ดินก็ทำทีว่าเซมาปะทะกับเราซึ่งอยู่ตรงกลางไอ้คนข้างหลังก็ทำเป็นใจดีประคองตัวเราเอาไว้ไม่ให้เสียหลักล้มลงในขณะนั้นนะครับมือซึ่งแสนจะเบาก็ล้วงทรัพย์สินเอาไปแล้วเขาทำกันเป็นทีมครับนี่ก็แสดงว่าเมืองใหญ่ๆนั้นอย่านึกว่าจะปลอดภัยจากการโจรกรรมของพวกมิจฉาชีพมันมีทุกเมืองในเมืองใหญ่อยู่ที่ว่าเราจะระวังรักษาทรัพย์สินของเราอย่างไรทางบ้านของเรานั้นตำรวจท่องเที่ยวนั้นหูตาเป็นสับปะรดทีเดียวครับก็ควรจะเตือนนักท่องเที่ยวและมีการปราบปรามป้องกันพวกมิจฉาชีพไม่ให้ไปทำธุราจารแก่นักท่องเที่ยวให้เป็นผลดีเป็นผลสำเร็จกิจการท่องเที่ยวของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าใครๆก็อยากมาเที่ยวในสถานที่ที่ปลอดภัยอย่างที่แล้วๆมานั่นมีการเอานักท่องเที่ยวไปฆ่าไปอะไรอย่างนั้นนะครับมันเป็นการกระทำที่แพร่ไปทั่วประเทศในต่างประเทศไม่ใช่เฉพาะประเทศเราก็ทำให้ความปลอดภัยนี้น้อยลงแต่จะมาโทษของเราก็ไม่ได้เพราะว่าสุภาษิตมันมีอยู่ว่าอาชญากรนั้นไม่ชอบสิ่งถึงล่อตานักท่องเที่ยวฝรั่งชอบผจญภัยซะด้วยชอบไปในที่ซึ่งเขาห้ามไม่ให้ไปชอบไปในการผจญภัยแบบบุกเดี่ยวเมื่อเป็นเช่นนี้ครับมันก็ทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเองที่จริงเราก็ควรจะมีคำเตือนเอาไว้ก่อนเลยทีเดียวสำหรับนักท่องเที่ยวว่ามาเมืองไทยนั้นอะไรที่ควรทำอะไรไม่ควรทำอย่างเช่นเขามีคำเตือนกันว่าถ้ามาเมืองไทยอันไหนทำได้เขาจะบอกว่าดูอันไหนทำไม่ได้ไม่ควรทำเขาเรียกว่าโดนอันนี้นะครับจะทำให้ผู้ที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยเรานี่ปลอดภัยและได้รับความเบิกบานสำราญใจกลับคืนไปเพื่อจะได้เป็นโฆษกเปล่าประกาศว่าไปเที่ยวเมืองไทยสิ
คนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสอาหารอร่อยแล้วก็สนนราคาไม่แพงเพราะไอ้เจ้าเงินบาทลอยตัวแล้วไม่ค่อยจะจมลงมานี่แหละครับก็จะทำให้เม็ดเงินนี้ไหลเข้าสู่เมืองไทยเป็นการฟื้นเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับตามที่ทางการประกาศว่าฤดูหนาวปีนี้จะหนาวมากแล้วก็หนาวนานผมก็รออยู่นะครับยังไม่เห็นหนาวมาเลยตรงกันข้ามกลับมีฝนฟ้าคะนองอากาศอบอ้าวชวนให้คนที่เป็นโรคแพ้อากาศมีอาการกำเริบขึ้นอย่างเมื่อวานนี้อากาศอบอ้าวมากในตอนบ่ายแล้วก็ตั้งแต่เช้ามาเลยทีเดียวมีหมอกผสมกับควันพิษต่างๆทำให้ทัศนวิสัยนั้นเป็นฝ้าขาวมองเห็นไม่ค่อยชัดเจนถ้าท่านได้ขึ้นทางด่วนหรือโทเวย์ท่านจะเห็นสภาพของหมอกควันเหล่านี้อย่างชัดเจนทีแรกผมนึกว่าควันไฟจากการเผาป่าที่กาลิมันตันลอยมาจนกระทั่งปกคลุมกรุงเทพก็เลยลองถามพรรคพวกดูพรรคพวกบอกว่าไม่ใช่แต่มันเกิดจากความชื้นก็ทำให้อากาศนั้นมีความอบอ้าวพอราวๆบ่ายสองโมงฝนก็เทลงมาครู่ใหญ่เป็นฝนหนักพอสมควรจากนั้นอากาศก็ค่อยๆดีขึ้นในตอนค่ำอุณหภูมิประมาณ30องศาเซลเซียสแต่ก็ยังไม่เย็นสบายยังไม่มีลมหนาวมาให้สัมผัสอย่างที่ทางการได้ประกาศผมเชื่อว่าหนาวปีนี้คงจะหนาวเหมือนอย่างที่ทางการประกาศแล้วครับแต่ตอนนี้ยังเดินทางมาไม่ถึงอาจจะไปหยุดแวะอยู่แถวไหนที่น่าพึงพอใจตามเส้นทางก็ได้อาจจะไปแวะที่เชียงใหม่เชียงรายหรือจังหวัดเลยหรือทางหัวเมืองริมแม่น้ำโขงอย่างนครพนมหรือทางมุกดาหารอากาศเย็นก็จะวนเวียนอยู่แถวนั้นทางเหนือนั้นถ้าท่านขึ้นไปที่ดอยอ่างขางรีสอร์ทธรรมชาติซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับโครงการหลวงได้ร่วมกันสร้างที่พักเป็นบังกะโลหลายหลังเป็นจำนวนห้องประมาณ76ห้องอยู่บนยอดดอยติดกับสถานีเกษตรหลวงบางอ่างขางซึ่งอยู่ในระดับสูงเกิน 5,000 ฟุตราวๆ 6,000 ฟุตระหว่าง 5,000 ถึง 6,000
ซึ่งความสูงที่แน่ชัดผมไม่ได้ไปสืบถามมาทำให้อากาศที่นั่น9องศาเซลเซียสเป็นเลขตัวเดียวและก็ในยามค่ำคืนเลขตัวเดียวนี้ก็จะลดลงมาตามความแรงของลมหนาวที่เข้ามาปกคลุมแต่ที่เชื่อได้อยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าพระอาทิตย์ลับดอยไปแล้วความหนาวมันจะโรยตัวลงมาแล้วก็แรงเข้าทุกทีทุกทีจนกระทั่งความหนาวนั้นกลายเป็นหนาวเหน็บแต่เรือนพักบังกะโลรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขางนั้นมีความอุ่นสบายผมได้ไปดูห้องพักมาแล้วกว้างขวางขอประทานโทษที่ไม่มีแอร์คอนดิชันนะครับเพราะว่าที่อ่างขางนั้นไม่เคยร้อนครับถ้าแดดเปรี้ยงในตอนกลางวันพอเข้าไปอยู่ในใต้หลังคาก็จะเย็นทันทีถ้าถึงหน้าหนาวราวเดือนหน้าที่จะมาถึงนี้เดือนธันวามกราเนี่ยอาจจะต้องพึ่งเครื่องทำความร้อนชนิดที่เป็นแท่งเสียบปลั๊กให้คอยร้อนนั้นมันแดงแล้วก็ให้ความร้อนออกมาอุ่นห้องให้นอนสบายคนที่ขึ้นไปดอยอย่างนั้นนะครับถ้าอากาศหนาวมากถุงนอนนั่นจะอุ่นที่สุดเพราะว่าพอเราเข้าไปอยู่ในถุงนอนเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนหนึ่งที่มาคลุมหัวของเราเมื่อลูดซิปแล้วโผล่แต่หน้ามาเท่านั้นก็รับอากาศบริสุทธิ์แต่ตัวหัวตลอดได้รับความอบอุ่นเป็นที่สุดแต่ในรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขางนั้นมีเตียงนอนที่ปูแบบต่างประเทศคือตามมาตรฐานสากลคือมีผ้าห่มผ้าแบล็งเก็ตหนาซ้อนทับอยู่บนผ้าปูที่นอน2ผืนเราก็หาอะไรใส่หัวไปก็แล้วกันหมวกไหมพรมนี่แหละครับดีที่สุดแต่สำหรับคนที่ไม่แพ้น้ำค้างหรือกระหม่อมไม่บางก็นอนสบายอุ่นทั้งตัวแล้วก็ที่ศีรษะนั้นคนที่ไม่แพ้อากาศก็จะได้รับความเย็นสบายหายใจโล่งฟังดูแล้วมันน่าจะไปสัมผัสใช่ไหมครับก็ขอเรียนว่าท่านที่ห่วงว่าที่พักจะไม่สบายขอเชิญไปสัมผัสรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขางได้เพราะว่ามาตรฐานในการรับรองนั้นน่ะในการบริการเป็นการบริการของโรงแรมเครืออมรีจะได้รับบริการแบบเดียวกับอมรีวอเตอร์เกตอมรีที่แอร์พอร์ททุกประการที่นั่นมีผู้จัดการชื่อว่าคุณมาคู่เตชะโสพลอาหารที่นั่นผักสดๆแสนจะอร่อยปลิดออกมาจากกอในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางสดจากต้นทีเดียวครับคนที่ชอบรับประทานผักจะได้รับประทานผักสลัดหลายชนิดซึ่งเราไม่เคยรู้จัก
มีพืชผักเมืองหนาวหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นก็จะได้ลิ้มลองในตอนนั้นแหละครับแทนที่จะออกไปรับความหนาวที่อื่นขึ้นไปอ่างขางนอนซะสองคืนรับรองท่านจะมีร่างกายที่ฟิตเปรี้ยพร้อมที่จะสู้วิกฤตการณ์ที่จะมาเผชิญกับเราเวลาลงจากเหนือมาถึงกรุงเทพจะมีพลังที่ต่อสู้เพิ่มในตัวเองขึ้นมากพอดูทีเดียวนะครับผมได้เรียนถึงท่านที่ชอบหนาวๆไม่ต้องไปไหนไกลนะครับไปทางเหนือนี่ก็ได้แล้วหรือถ้าจะเอาหนาวพอประมาณท่านไปทางริมแม่น้ำโขงอย่างเช่นนครพนมและมุกดาหารนครพนมนั้นถ้าไปถึงไม่ต้องกลัวว่าไม่มีโรงแรมชั้นหนึ่งนครพนมมีนครพนมริเวอร์วิวเหมือนยกเอาดุสิตธานีย่อส่วนไปไว้ที่นั่นมุกดาหารก็มีมุกดาหารแกรนด์โฮเทลโรงแรมนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นโรงแรมขนาดสี่ดาวอาหารการกินนั้นท่านจะได้รับประทานปลาจากแม่น้ำโขงนานาชนิดทั้งนครพนมและมุกดาหารครับอร่อยอร่อยแล้วก็มีของดีอย่างหนึ่งที่น่าจะรับประทานเป็นอาหารที่เขาเรียกว่าข้าวเปียกเหมือนกับก๋วยจั๊บนี่แหละครับแต่ซอยเส้นเล็กกว่าก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บนั้นมันเส้นใหญ่ข้าวเปียกนั้นมันเส้นเล็กก็เป็นอาหารที่เขาว่าเป็นอาหารของยวนที่อร่อยอร่อยในตอนกลางคืนมีข้าวมันไก่เขาเรียนแบบทางกรุงเทพเรียกว่ามิดไนท์ไก่ตอนข้าวมันไก่เจ้านี้ใช้ไก่กระทงสนนราคาไม่แพงตัวย่อมย่อมหนังบางเนื้อนุ่มตัวละ150บาทอร่อยอร่อยมากทีเดียวครับบางคนบอกว่าแม่คิดถึงข้าวมันไก่ที่ตลาดกลางคืนของมุกดาหารเพราะว่าอร่อยมากหรืออร่อยทัดเทียมกับในกรุงเทพและอร่อยกว่าหลายต่อหลายเจ้าเลยซ้ำไปนี่ก็เป็นสถานที่เที่ยวในเมืองไทยไม่ต้องทอร่างไปไหนหรอกครับมีแต่พวกนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็กำลังทยอยเดินทางเข้ามาในเมืองไทยรับรองเข้าให้ดีนะครับนี่คือการหาเงินเข้าประเทศอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการส่งออกผมเชื่อว่าเศรษฐกิจของเรานั้นจะฟื้นตัวได้อย่าไปมองโลกในแง่ร้ายอย่าประโคมข่าวกันอย่าไปเติมศูนย์กันให้มากมายนักหนาคอยดูไปในเมื่อเราไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการคลังรองนายกที่ควบคุมทางด้านเศรษฐกิจคุณสุภชัยพาณิชพักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณทารินนิมมานเหมินเราก็พอจะมีความหวังได้อย่าตื่นตระหนกอะไรไปครับแต่การแก้ไขเรื่องสภาพคล่องนั้นก็จะเจ็บปวดบ้างสำหรับ
ริษัทเงินทุนที่มีหนี้เสียมากก็ผิดไปแล้วล่ะครับผิดไปแล้วเราจะไปว่ายังไงเรื่องนี้ไอ้ที่ทำอะไรผิดพลาดไปเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดทำให้เกิดเงินฝืดไม่มีสภาพคล่องทั่วกันไปหมดอย่างไรก็ตามยังไม่สายเกินแก้แต่ก็ต้องมีความเจ็บปวดบ้างอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจทางด้านสายงานผมมีเรื่องที่จะเรียนให้ท่านได้ทราบคือในวันที่1ถึงวันที่6ธันวาคมนี้ที่เพนนินซูลาพลาซ่าเพนนินซูลาพลาซ่าจะมีการแสดงเป็นนิทรรศการเครื่องแก้วจิรนัยครบเครื่องเรื่องบูชามันเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่ในการที่จะบูชาพระบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาบรรพบุรุษพระเจ้านายเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็จะมีเครื่องบูชาหลายชนิดที่เป็นพานลงยาเป็นพานทองส่วนเครื่องบูชาที่ไม่ใช่โลหะอันมีค่าก็จะเป็นเครื่องแก้วจิรนัยแบบหนามขนุนซึ่งสวยงามเปล่งประกายระยิบระยับแต่นั่นเป็นเครื่องแก้วจิรนัยในสมัยรัชกาลที่5ที่นิยมกันมากในตอนหลังนั้นหาไม่ค่อยจะได้เพราะของเก่านี่ย่อมมีราคาแพงคุณอาภากฤดากรและลูกสาวหม่อมหลวงลักษสุภากฤดากรก็ได้ไปขอประทานเครื่องแก้วเครื่องบูชาซึ่งเป็นแก้วเจรนัยหลายแบบจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงสุทธสิริโสภามาเป็นแบบอย่างแล้วก็ได้ไปให้โรงงานเครื่องแก้วที่สาธารณรัฐเช็กได้ทำขึ้นเป็นการเรียนแบบที่เหมือนที่สุดลายหนามขนุนเครื่องบูชาที่เป็นแก้วจิรนัยนี้มีมากมายหลายอย่างนะครับโดยจะจับเป็นนิทรรศการให้ท่านชมว่าในสมัยรัชกาลที่5นั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ที่ทำขึ้นมาใหม่มีความงดงามเป็นอย่างไรการจัดงานนี้จะอยู่บริเวณลานน้ำพุชั้น1ศูนย์การค้าเพนนินซูลาพลาซ่าตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8ธันวาคมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาคือ6โมงเย็นนอกจากนี้ยังมีเครื่องแก้วเจรนัยหลายอย่างที่ลดราคาตั้งแต่ 15% ถึง 50% ให้ท่านได้จับจองเป็นกรรมสิทธิ์หลายแบบหลายชิ้นอย่าลืมนะครับท่านที่ชอบสวยๆงามๆนี่1ถึง8ธันวาคมครับ1ถึง8ธันวาคม7วันที่ศูนย์การค้าเพนนินซูลาพลาซ่าครับนิทรรศการ
เครื่องแก้วเจรไนเป็นเครื่องบูชาลายน้ำขนุนครับวันนี้ผมก็ขอแจ้งสิ่งที่น่าสนใจให้ท่านได้ทราบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ